ทีนี้มีเรื่องมาประชาสัมพันธ์นิดนึงอย่างที่คุณปรเมศบอกว่าเรื่องสร้างสนามบินเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่จะดำเนินการจัดตรงนี้ให้แต่ในแง่ของการบินลงไปตอนนี้มีเครื่องบินสายการบินเดียวก็คือสายการบินนกแอร์นะคะที่ได้บินลงไปแล้วก็เป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์ด้วยตั้งแต่เมื่อวันที่14ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เที่ยวบินนกแอร์เปิดขาย3วันด้วยกันเขาจะบินอาทิตย์หนึ่งอ่ะ3วันคือจันทร์พุธศุกร์แล้วก็ขายไปแล้วทั้งหมด3วันคือ14 16แล้วก็18ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมสายการบินนกแอร์ยกเลิกเที่ยวบินอ้าวยกเลิกเที่ยวบินที่เปิดขายไปแล้วเพราะอะไรเพราะเขาขายได้น้อยเขาไม่คุ้มในการที่จะเอาเครื่องบินขึ้นแล้วก็ไปลงที่เบตงแต่อันนี้คือต้องบอกว่ามันเป็นการตัดสินใจของเอกชนนะคะที่แก้ไขปัญหาแบบนี้แต่ว่านี้ต้องมาบอกกล่าวกันเพราะว่าหลายคนพอเห็นข่าวนายกเดินทางไปที่เบตงนั่งเครื่องบินไปเนี่ยหลายคนโทรศัพท์ไปพยายามจะจองตั๋วนกแอร์แต่เขาบอกว่าอ๋อไม่ขายค่ะคือตอนแรกเนี่ยเขาตั้งใจจะไปหลังจากนั้นแต่นกแอร์บอกว่าเปิดขาย3วันคือ14 16แล้วก็18 3วันนี้เท่านั้นหลังจากนั้นนกแอร์ยังไม่ขายเพราะฉะนั้นคนที่วางแผนจะไปเที่ยวหลังจาก14 16 18เนี่ยไม่สามารถจะหาตั๋วได้เพราะว่านกแอร์ไม่ขายโอ้เนี่ยผมนี่ก็วางแผนไปนะว่าเดี๋ยวหลังระยองเนี่ยว่าจะไปเที่ยวกันเนี่ยนะยังนกแอร์ยังไม่ขายไม่รู้ว่าเขาใช้มีเหตุผลอะไรอันใดแต่เข้าใจว่าที่ยังไม่ขายเพราะว่ายังประเมินลูกค้าไม่ได้ไงว่าผู้โดยสารจะมีมากมีน้อยแต่ส่วนที่ขายไปแล้ว14 16 18ปรากฏว่ายกเลิกเที่ยวบินค่ะมีรายงานข่าวนะคะนี่เป็นชาวบ้านในพื้นที่ของอำเภอเบตงเลยเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยจองตั๋วโดยสารของเครื่องบินนกแอร์ให้กับลูกสาวเดินทางไปกทม.คือเดินทางจากเบตงเพื่อที่จะไปกรุงเทพแล้วจองไว้แล้วคือวันศุกร์ที่18มีนาคมนี้จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วปรากฏว่ามีโทรศัพท์จากสายการบินนกแอร์โทรมาบอกว่าเที่ยวบินที่จองนั้นยกเลิกหมดแล้วค่ะถ้าหากว่าท่านผู้โดยสารต้องการที่จะเดินทางจริงๆท่านต้องไปขึ้นเครื่องที่หาดใหญ่โอ้ไอ้แบบนี้ไม่ต้องบอกแล้วฮะแต่ว่าไม่ได้บอกสาเหตุว่าทำไมถึงแคนเซิลนะคะปรากฏว่าพอมีการตรวจสอบเนี่ยก็บอกว่านกแอร์ไม่ได้ยกเลิกเฉพาะเที่ยวบินวันศุกร์ที่18เท่านั้นเที่ยวบินของวันนี้16มีนาคมก็ยกเลิกด้วยเช่นเดียวกันค่ะเนี่ยก็ตอนนี้นกแอร์ยังไม่ได้มีการชี้แจงว่าสาเหตุที่แท้จริงของการยกเลิกหลังจากที่นายกขึ้นเครื่องบินเปิดที่เป็นปฐมฤกษ์แล้วเนี่ยคืออะไรแต่ได้ยินมาว่าเขาขายได้ไม่เยอะครับเขาก็เลยตัดสินใจที่ยกเลิกแต่ว่าจริงเท็จอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวรอนกแอร์ชี้แจงรอชี้แจงนะครับเพราะว่าบางคนบอกว่าถ้าขายไม่เยอะมันก็แรกๆมั้ยอ่ะคือคนอาจจะยังไม่รู้ใช่มั้ยคือทำธุรกิจมันก็ต้องมีลงทุนมันก็ต้องมีกำไรมีขาดทุนไปก่อนหรือคือถ้าคุณไม่แน่ใจคุณก็ไม่ควรไปขออนุญาตทำการบินอะไรต่างๆเหล่านี้นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องแต่เย็นๆนิดหนึ่งรอฟังทางบริษัทนกแอร์เขาชี้แจงอย่างเป็นทางการมานะครับแต่แม้ข่าวแบบนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยคนก็แบบต้องบอกภาษาง่ายๆคือเสียเส้นเหมือนกันนะคุณผิดหวังด้วยนะผิดหวังอย่างใครตั้งใจจะไปเที่ยววางแผนสักอีกสักประมาณสัก2อาทิตย์หรือว่า1เดือน2เดือนข้างหน้าเนี่ยอยากจะจองตั๋วเนี่ยอันนี้ก็ต้องคือไม่แผนการเกิดไม่ได้คือถ้าบอกว่าจะไปหาดใหญ่คืออันนั้นคนเขารู้อยู่แล้วไงถ้าไม่ไปลงเบตงก็ต้องไปลงที่หาดใหญ่แต่หาดใหญ่มันบวกไปอีก 3-4 ชั่วโมงเงี้ย4ชั่วโมงซึ่งแบบหลายคนก็ไม่ได้มีเวลาอะไรขนาดนั้นเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวรอฟังคำชี้แจงของสายการบินนกแอร์นะครับว่าเพราะเหตุใดถึงไม่ขายแล้วก็ยกเลิกเที่ยวบินนะครับแหมไอ้เรื่องยกเลิกเที่ยวบินนี่คนที่เป็นผู้โดยสารนี่หลายคนเจ็บปวดกระดองใจมากนะคุณพิยา นะอีตอนจองเขาจ่ายตังเรียบร้อยนะ นึกจะยกเลิกก็ยกเลิกแล้วก็เราก็เสียระบบแผนการเดินทางเราหมดเลยสตุ้งสตางอะไรก็ยุ่งยากวุ่นวายกันหมดยกเลิกแบบจะเรียกว่ากระทันหันก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันแค่วันสองวันเท่านั้นเองอะค่ะแล้วคือเราก็คาดหวังว่าพอนายกเปิดที่เป็นปฐมฤกษ์ปุ๊บเนี่ยหูการท่องเที่ยวที่เบตงจังหวัดยะลามันคงจะแบบคนก็แห่กันไปเยอะแยะมากมายนะแต่มันก็พอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะเสียความรู้สึกเหมือนกัน